มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่สมุทรปราการเนี่ยก็มีการแชร์ภาพวงจรปิดตรง4 แยก 4 แยก 1นะครับอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็ตีกันแล้วฟันกันเนี่ยไม่ได้สน4สน8เลยว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้รับความเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวลองไปชมภาพคลิปนี้ดูก่อนนะครับแชร์กันเยอะเลยทีเดียวฮะเนี่ยไล่ตีกันจนเนี่ยรถคันขาวเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาโชคร้ายอ่ะเนี่ยเนี่ยดูฮะแทบจะอยู่ในวงของคนตีกันอ่ะเนี่ยแล้วจอดคาสี่แยกไล่ตีกันแบบนี้เลยสองฝั่งโอ้โหนี่นะฮะสุดท้ายเนี่ยเขาเลี้ยวหนีออกไปได้จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณซอยพรสว่าง6นะครับช่วง4แยกตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณสัก18:59 นเมื่อวานนี้ครับโอ้โหสดๆร้อนๆนะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเราไปตรวจสอบนะครับไปเจอคนเห็นเหตุการณ์ท่านหนึ่งชื่อว่าคุณแก๊ปคุณแก๊ปบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีนักเรียนเป็นนักเรียนนะฮะฟังดีๆขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายมา3คันทั้งหมดมาจากทางซอยสันติคามมุ่งหน้าไปทางวัดด่านสำโรงคันแรกหลบได้เจอคู่กรณีไล่ฟันนะฮะหลบได้ขี่หนีเลยไปแล้วฮะ1คันส่วนคันที่2ขี่มาเฉี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านคุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวในวงจรปิดนี่สีเหลืองเห็นไหม uh-huh. อันนี้ชาวบ้านซึ่งเขาไม่ได้รู้อิโนอิเน่ด้วยเลย uh-huh. หนี oh. ไม่พ้นนะไอ้พวกที่มันฟันกัน uh-huh. คันแรกหนีพ้นชาวบ้านหนีไม่พ้นนะเพราะคันที่สองเนี่ยมาเฉี่ยวชนล้มหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุพยายามตะโกนบอกว่าชาวบ้านคนนี้ที่รถล้มเนี่ยเขาไม่เกี่ยวนะไม่ใช่เด็กกลุ่มนั้นที่หนีคุณไปนะฮะ uh-huh.หลังจากนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มคนก่อเหตุก็เลยหยิบรถออกมาฮะแล้วก็ขี่ตามทางฝั่งนักเรียน2คันแรกที่หนีไปโดยที่ไม่ได้สนใจคนเจ็บเลยฮะโอ้โหนี่นะฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านมาช่วยคนเจ็บยกรถขึ้นนะครับแล้วก็เข็นเข้าข้างทางสภาพเสียหายเยอะพอสมควรนี่แหละฮะฟังเสียงชาวบ้านนิดนึงครับอยู่ในจุดเกิดเหตุเลยครับไม่ทราบเลยค่ะรู้ว่าเป็นนักเรียนแต่งชุดนักเรียนมาด้วยแล้วก็อีกอันนึงเหมือนไม่แน่ใจว่าชุดนอกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขาทะเลาะตอนที่ได้ยินบ่อยว่าเขาด่ากันว่ายังไงได้ยินไหมไม่ได้ยินด่าค่ะได้ยินแค่แบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงจะตีกันอย่างนั้นอ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันเลยใช่ใช่ค่ะใช่มีการด่ากันไหมว่ามึงจอตีอะไรอย่างนี้ไหมตอนนั้นไม่ได้ยินนะแต่รู้หรือว่าเราตกใจด้วยมั้งตอนนั้นที่เราอยู่ในร้านเรากลัวหรืออะไรบ้างไหมตอนนั้นกลัวค่ะกลัวมันวิ่งมาโดนอยากฝากอะไรถึงกลุ่มเด็กที่ชอบทำแบบนี้ไหมพี่หยุดเถอะมันไม่ได้เท่เลยอ่ะเอาจริงมันไม่ได้เท่เลยทำแบบนี้มันพอโตขึ้นแล้วก็จะรู้ค่ะว่ามันเราไม่น่าทำเบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งผู้เสียหายเองชาวบ้านท่านนั้นนะที่รถล้มเนี่ยยังไม่ได้ไปแจ้งความนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมให้สำหรับคดีนี้ครับยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยลูกเอ้ยตั้งใจเรียนเถอะไล่ฟันกันแล้ว